สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง Don't Look Up อยู่ดีๆก็มีคนสนใจและพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะมากรวมถึงกูด้วย สำหรับใครที่ไม่รู้นะมันเป็นหนังจาก Netflix นะและเป็นหนังจาก Netflix ไม่บ่อยครั้งด้วยนะที่สนุกเฮียจะพูดนิยามภาพยนตร์เรื่อง Don't Look Up ว่าเป็นตลกแบบแบดโจ๊กตลกร้ายก็ว่าได้นะครับผมใครชอบดูพวกแบบวิดีโอสกิปล้อเลียนใน YouTube อะไรอย่างงี้บ้างใครเคยดูบ้างนะใครที่ชอบดูเนี่ยบรรยากาศของหนังมันจะเป็นแบบนั้นเลยครับให้คุณลองนึกภาพว่า Don't Look Up เป็นเหมือนสเก็ตคอมเมดี้นะครับที่มีทุนเยอะหน่อยมีเวลาเล่าเรื่องเป็นชั่วโมงเต็มไปด้วยการเสียดสีล้อเลียนตลกร้ายเขาหยิบยกความเป็นจริงในมุมที่สุดโต่งในความคิดของนักเล่าเรื่องนะครับหยิบมาเล่ามาเสียดสีล้อเลียนนะครับเอามาเล่าเป็นเรื่องตลกนะในแบบที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสนุกสนานผมเห็นแล้วว่ามีบางคนนะครับที่เขาดูหนัง Don't Look Up จบแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหอย่าใช้คำว่าตลกร้ายนี่มันจี๊ดเข้าหัวใจเลยเข้าใจนะครับว่าคือหนังเรื่อง Don't Look Up เนี่ยตัวผู้กำกับอดัมแมคเคย์เนี่ยเขาหยิบยกในความเป็นจริงและอีกอย่างนึงคือในบ้านเราเนี่ยสาเหตุที่พวกเรานะครับผมทัชหรือพวกเราเข้าถึง Don't Look Upได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าอ่ะมันสามารถเอามาอ้างอิงเอามาสัมผัสเอามารีเลทกับประสบการณ์ของเราได้เลยหลายๆฉากเราจะมีความรู้สึกว่าบ้านกูมันกูก็เห็นอยู่ปกติจริงๆดู Don't Look Up เนี่ยนะฝรั่งอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องตลกไม่ดาร์กเท่าคนไทยก็ได้นะคนไทยดูเรื่องนี้แล้วอาจจะรู้สึกเศร้ารู้สึกดาร์กรู้สึกหมองหม่นมากกว่าเพราะว่าเรากำลังนั่งอยู่ในสถานการณ์ที่ไอ้เหี้ยเหมือน Don't Look Upเอาประเทศไทยไปขยายเป็นหนังเรื่องนั้นมันเป็นมุมนี้แหละครับที่หนังเรื่อง Don't Look Up เนี่ยเขาเซตอัพนักวิทยาศาสตร์2คนที่นำแสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปิโอกับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นักวิทยาศาสตร์2คนเนี้ยเขาได้ค้นพบดาวหางอันเนี้ยมันดวงใหญ่มากในหนังบอกว่ามันใหญ่ประมาณภูเขาเอเวอเรสต์เลยประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือมันกำลังพุ่งชนโลกแล้วถ้ามันพุ่งชนโลกเนี่ยมันจะทำให้โลกแตกสลายสิ่งมีชีวิตไม่ใช่แค่มนุษย์นะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้จะสูญพันธุ์และชิบหายไปหมดนักวิทยาศาสตร์2คนนี้ก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกทำเนียบขาวไปบอกประธานาธิบดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเป็นจริงของยุคสมัยนี้ในหนังนะครับเขาก็หยิบยกแบบว่าสื่อที่ให้ความสัมพันธ์กับทุกอย่างที่คนดูสนใจจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของคนทำสื่อทุกๆแขนงทุกๆเจ้าต้องพูดว่าทั่วโลกเลยนะที่เขาก็จำเป็นที่จะต้องเล่นข่าวที่ทุกๆคนสนใจก่อนเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าสื่อก็อยู่ได้ด้วยการนำเสนอข่าวที่ทุกคนสนใจพอสื่อนำเสนอข่าวที่ทุกคนสนใจสำนักข่าวที่นั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับการสนใจแล้วก็ได้เรตติ้งสุดท้ายมันก็ส่งผลถึงงานขายสปอนเซอร์ถูกไหมครับหนังเรื่องนี้ก็หยิบยกเอามาพูดแต่ว่าเขาเอามาพูดในมุมที่อย่างที่ผมบอกให้ทุกคนตั้งต้นจากพวกสกิปวิดีโอคุณลองเซิร์ชก็ได้ใน YouTube สกิปวิดีโอมันจะเป็นแบบซีนตลกสั้นๆแบบ2นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสั้นๆล้อนู่นล้อนี่ไปนะครับประมาณนั้นนะหนังเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นการเอาสกิปวิดีโอแบบเนี้ยหลายๆเรื่องหลายๆตอนมารวมกันแต่ว่าเขาร้อยเรียงดีนะครับอ่ะแล้วที่สำคัญคือนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องนะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เบอร์ลังดังๆท็อปๆอ่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์เบอร์รองๆมันก็เลยทำให้น้ำหนักของ2คนเนี้ยเวลาไปพูดกับที่ไหนในหนังก็จะพูดเลยนะว่าแบบว่าโลกแตกกันทุกวันแผ่นดินไหวกันทุกวันพอมีข่าวโลกร้อนเกิดขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายก็จะบอกว่าใกล้แล้วนะใกล้วันสูญสิ้นมนุษยชาติแล้วนะเราได้ยินคำว่าสูญสิ้นมนุษยชาติมานับไม่ถ้วนน่ะหนังเรื่องนี้ก็เล่นมุมนี้เหมือนกันนะครับแอบจิกกัดพวกนี้นะครับแล้วมันอยู่ในคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเบอร์รองๆด้วยความน่าเชื่อถือมันก็น้อยลงสำนักข่าวเขาก็เลือกที่จะนำเสนอข่าวของดาราแม่งเลิกกันโลกแตกไว้ก่อนแต่ดาราเลิกกันตอนนี้คนสนใจเว้ยกูเอาข่าวนี้ก่อนเขาก็ให้เห็นเลยนะว่าเรตติ้งของคนดูที่สนใจข่าวดาราเลิกกันน่ะสนใจมากกว่าข่าวที่โลกจะแตกอีกมันจะดูมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ด่าคนดูอยู่ในระดับนึงนะคือในเรื่องอ่ะเขาเปรียบเทียบว่าเพราะแบบนี้ไงเพราะคนส่วนใหญ่มีความคิดที่สนใจอะไรแบบนี้มันเลยทำให้สำนักข่าวเขาจำเป็นที่จะต้องเล่นข่าวโง่ๆแบบนี้เพื่อที่จะเสิร์ฟให้ทุกๆคนได้เอนจอยและสนุกกันในเรื่องนั้นนี่ในเรื่องเขาพูดอย่างนั้นมันอาจจะดูแรงไปหน่อยในการที่ออกมาด่าว่าเอ้ยคนส่วนใหญ่มันโง่
ข่าวก็เลยต้องนำเสนอในสิ่งโง่ๆอะไรอย่างนี้มันอาจจะมีมุมที่ด่าคนส่วนใหญ่อยู่แต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่หนังเขากล้าพูดแล้วพูดออกมาแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันจี๊ดอะไม่รู้ว่ามันเป็นด้วยแบบสถานการณ์บ้านเรามันก็สามารถที่จะรีเลทและเชื่อมโยงได้นะว่าบ้านเรามันก็มีแบบนี้จริงๆนะเฮียก่อนหน้านี้มีข่าวอะไรอ่ะฆาตกรรมฆาตกรรมกันไม่ได้ไปเน้นหรอกไอ้ฆาตกรรมฆาตกรรมใครจะตายยังไงไม่รู้อ่ะดึงเชงกันดึงเชงกันไปตามใครก็ไม่รู้ไปตามถ่ายใครก็ไม่รู้ปั้นคนธรรมดาคนหนึ่งบิ้วจนเขาดังเขาเตลิดเปิดเปิงไปแล้วคุณก็หารายได้จากเนี่ยกับการบิ้วใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงกับหนังดอนลุคอัพได้แบบไอ้เหี้ยตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยอ่ะอีกหนึ่งจุดที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของประธานาธิบดีในเรื่องนะครับคนที่มารับบทเป็นประธานาธิบดีหญิงนะคือเมริลสตรีปนะครับผมประธานาธิบดีในเรื่องนี้เนี่ยก็จะดูแบบโง่ๆหน่อยคือตัวหนังเนี่ยเขาจงใจนะต้องบอกว่าเขาจงใจให้ประธานาธิบดีในเรื่องเนี่ยดูโง่ๆหน่อยเพื่อที่จะล้อกับแนวหนังหรือทิศทางที่หนังเขาเลือกไปแล้วก็คือเป็นผมขอใช้คำว่าแบดโจ๊กนะครับคือตลกร้ายไปละกันนะครับเพราะว่าผมว่ามันนิยามหนังเรื่องนี้ได้แบบเห็นภาพชัดที่สุดนะกว้างที่สุดครอบคลุมที่สุดนั่นคือตลกร้ายนะครับผมมันไปทางนั้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็สร้างประธานาธิบดีให้มันดูโง่ที่สุดเพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกับจุดยืนของตัวละครหลัก2ตัวนักวิทยาศาสตร์อะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะจริงจังไงแล้วก็จะไปเจออุปสรรคต่างๆหนึ่งนั้นก็คือประธานาธิบดีนี่แหละประธานาธิบดีก็ไม่สนอะไรครับนอกจากผลคะแนนในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กูจะต้องชนะบวกกับสถานการณ์ปัจจุบันเขาโดนโจมตีด้วยข่าวซุบซิบเสียหายบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โลกแตกช่างแม่งโยนให้ฝ่ายอื่นมีฝ่ายไหนรับผิดชอบไหมโยนให้ฝ่ายอื่นไปก่อนแล้วมันก็มีการพลิกแพงไปมานะอย่างเช่นแบบสุดท้ายตัวประธานาธิบดีเนี่ยไอ้เหี้ยลองวิธีของกูไม่ได้ผลเว้ยเฮ้ยเรามีข่าวไอ้โลกจะแตกนี่ไม่เป็นไรไม่ไรเราพลาดแล้วไปตามไอ้สองนักวิทยาศาสตร์มาโดนคุมถุงดำไอ้เหี้ยแล้วตามมาไม่มีอะไรหรอกจะขอโทษแล้วก็เจ๊สนใจแล้วเจ๊สนใจโลกจะแตกแล้วเฮ้ยตลกตลกอุ้ยทุกคนตื่นตลกเลยตื่นตลกเลยตอนนี้โอ้โหเรารู้แหละมันจะเป็นจริงแน่เลยสุดท้ายเฮียมึงไม่ได้สนใจหรอกมึงเฟลแล้วมึงจะแพ้แล้วมึงเลยคิดได้ไงว่าโอ้ยถ้ามึงนำเสนอข่าวนี้มึงจะได้ดูเป็นฮีโร่พิทักษ์โลกมึงจะได้ดูเป็นแบบประธานาธิบดีคนที่ออกมาปกป้องมนุษยชาติออกมาร่วมกันสู้มึงอยากได้คะแนนเสียงไอ้เหี้ยอะไรแบบเนี้ยแม้แต่ตัวนักวิทยาศาสตร์2คนที่อยู่ในเรื่องนะผมมองว่าตัวผู้กำกับเขาเข้าใจครีเอทนะด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เบอร์รองๆอ่ะมันก็จะมีบุคลิกอย่างนึงที่เขาหยอดออกมาคือการควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้คำว่าควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้คือการรับมือกับสื่อคือถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เบอร์ดังๆที่เขาออกสื่อบ่อยๆหรือเขาเข้าใจแล้วว่าสื่อมันทำงานอย่างไรคนพวกนี้ใช้ชีวิตบนผลประโยชน์อย่างไรเขาเล่นกับผลประโยชน์ยังไงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรับมือได้ว่าเอ้ยกูจะต้องทำอย่างนี้เพื่อให้พวกแม่งไปทางนั้นทางนี้แต่ตัวผู้กำกับเขาก็แอบใส่เหตุผลนะสร้างเหตุผลให้สถานการณ์คิดไปอีกหนึ่งตลบว่าอ๋อไอ้นักวิทยาศาสตร์สองคนเนี้ยมันต้องเป็นเบอร์รองๆสิแล้วมันต้องรับมือกับสื่อรับมือกับผู้ส่งอิทธิพลพวกนี้ไม่เป็นสิมันถึงจะแพ้ทางพวกนี้ไงมันถึงจะไหลไปตามกระแสของพวกนี้ได้ง่ายๆไงในเรื่องอ่ะเราก็เลยจะได้เห็นนักวิทยาศาสตร์2คนเนี้ยเหมือนควบคุมไม่ค่อยอยู่โดยเฉพาะตัวละครของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับเราจะเห็นเลยนะว่าตัวละครตัวเนี้ยแม่งจะแบบพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันหมดเนี่ยสิ่งที่กูมาบอกพวกมึงเนี่ยโอเคมันไม่ 100% เว้ยเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เค้ามันไม่มีอะไรที่เค้าสามารถพูดได้ว่า 100%ในเรื่องก็มีแบบเอ้ยฉันมั่นใจแบบ 99.99 นะเว้ยคือจริงๆมันมั่นใจมากคือมั่นใจมากมันต้องเกิดแน่ๆคำนวณมาแล้วเป็นหลายรอบมากได้คำตอบนี้แล้วไม่ใช่กูคำนวณหลายรอบคนเดียวด้วยไอ้เลโอนาร์โดดิคาปริโอเนี่ยนี่คู่หูกันเนี่ยแม่งก็คำนวณมาแล้วก็ได้ผลลัพธ์เดียวกันเลยแต่กูก็ฟันธง 100% ไม่ได้ไงไอ้พวกนักการเมืองพวกนั้นก็อ๋อมันก็ยังเหลืออีกแบบ 0.001 สิใช่ปะมันก็ยังไม่ 100% เราก็ไปเล่นข่าวอื่นก่อนให้มัน 100% ก่อนแล้วกันคือมันไม่มีวันนั้นน่ะเข้าใจป่ะแม่งแบบไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วก็2คนเนี้ยนักวิทยาศาสตร์2คนเนี้ยมันเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่บังเอิญฟลุกกูฟลุกบังเอิญไปเจอความจริงที่แบบเอ้าไอ้เหี้ยไม่มีใครเชื่อกูคือกูผิดอะไรเนี่ย
ทำไมไม่มีใครเชื่อกูทำไมมีแต่คนไปสนใจว่าไอ้ดาราสองคนนี้มันเคยกันแล้วตอนนี้มันไม่กันแล้วเนี่ยแต่โลกมันกำลังจะแตกพวกมึงไม่สนใจกันเหรอพวกมึงสนใจไอ้คู่นี้มันจะกลับมากันเมื่อไหร่นั่นนะพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันหมดอะไรอย่างเงี้ยคือหนังเรื่องเนี้ยผมมองว่ามันเป็นหนังตลกร้ายที่มันดีนะเออต้องพูดตามตรงว่าพอโจว่าคอมเมดี้มาปั๊บไม่ว่ามันจะเป็นคอมเมดี้ในแขนงไหนก็ตามเนี่ยสำหรับผมอะคือศาสตร์ที่เล่ายากคอมเมดี้อะคอมเมดี้มันมีความจำเพาะเจาะจงอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญชาติประสบการณ์เหมือนคุณดูเดี่ยวไมโครโฟนอย่างเงี้ยอ่ะเดี่ยวไมโครโฟนพี่โน้ตอุดมก็ได้ผมชอบพี่โน้ตนะผมเอนจอยมากกับการดูเดี่ยวพี่โน้ตอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมุติว่าถ้าพี่โน้ตเล่นคอมเมดี้แซนด์อัพคอมเมดี้นะครับแล้วล้อเลียนสถานการณ์สักสถานการณ์นึงที่คุณไม่มีประสบการณ์ร่วมกับมันเลยคุณไม่รู้เลยว่าเขาตลกอะไรกันเขาพูดถึงอะไรแล้วพี่โน้ตหมายถึงอะไรแล้วสิ่งที่พี่โน้ตกำลังแซวคนที่พี่โน้ตกำลังแซวคือใครสมมติคุณไม่รู้ไม่รู้จักไม่เก็ตไม่อะไรกันมาเลยเนี่ยคุณก็จะไม่ตลกกับมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าตลกหรือศาสตร์ที่เรียกว่าภาพยนตร์ตลกหรือคอมเมดี้เนี่ยสำหรับผมคือมันยากจุดนี้แหละเหมือนมาภาพยนตร์แอคชั่นนะหรือภาพยนตร์เฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่เราชอบดูกันเนี่ยมันยังมีจังหวะมีเรื่องอะไรที่บิวอัพให้คุณสนุกก็ได้หรือมีการปูเรื่องหรืออะไรให้คุณสามารถเก็ตพอยต์เก็ตมันได้ง่ายๆแต่ว่าคอมเมดี้มันกว่านั้นอีกคุณแค่รู้จักเดี๋ยวนั้นแล้วใช่ว่าคุณจะตลกตอนนั้นได้เลยคุณต้องมีประสบการณ์ร่วมกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฟีดแบ็กจากRotten Tomatoes นะจากนักวิจารณ์นะผมเห็นแวบๆแล้วว่าทางฝั่งต่างประเทศนะครับเขาก็มีความคิดเห็นที่แตกออกไปเป็นหลายส่วนนะอย่างบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นวิธีการเล่าที่ฉลาดหรือบางคนที่ไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าการที่ด่าคนดูว่าโง่มันไม่ได้ทำให้ตัวผู้กับดูฉลาดขึ้นบางคนเขาก็แบบซีเรียสแล้วก็หัวร้อนหัวเสียกันมากว่าแบบเอ้ยหนังเรื่องนี้มันดูถูกคนส่วนใหญ่มากเกินไปคือหนังในเรื่องอ่ะมันมีแต่คนโง่ๆมันเต็มไปด้วยคนโง่ๆนั่นหมายความว่าตัวผู้กำกับเขากำลังด่าว่าทุกคนบนโลกนี้โง่ยกเว้นมึงคนเดียวสินะอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมมองว่ามันเป็นบรรยากาศและสีสันของหนังสไตล์นี้ที่ถ้าผู้กำกับเลือกเล่าหนังแบบนี้มันก็จะมีเอฟเฟกต์แบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าภาพยนตร์เนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องคอมเมดี้หรอกแต่เพียงแค่คอมเมดี้มันชัดเจนกว่าแนวอื่นๆเท่านั้นเองว่าเรามีประสบการณ์อย่างไรกับฝั่งไหนที่หนังเขาเลือกเล่าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกระทบกับคุณแบบนั้นมันจึงส่งผลให้ไงครับว่าหนังบางเรื่องเนี่ยคุณก็ชอบในขณะที่เพื่อนคุณอาจจะไม่ชอบถ้าเป็นคอมเมดี้แบบไทยหนักๆอย่างเช่นแบบอ่ะหนังของพี่พจน์อานนท์ก็ได้เป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้เพียว 100% น่ะฝรั่งมาดูผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะตลกกับเราหรือเปล่าอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยอย่างผมเป็นคนไทยผมก็ไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าหนัง Don't Look Up เนี่ยเป็นแบ็คโจ๊กที่เล่าเก่งนะผมโอเคนะครับผมอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยปกติอ่ะผมจะชอบดูพวกสกิทคอมเมดี้ใน YouTube อยู่แล้วนะครับ Key and Peele ก็ดูนะครับผมอย่างแบบ Proper Magic อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับมันตลกดีนะอีกอย่างนึงคือเรื่องนักแสดงDon't Look Upรวบรวมนักแสดงเอาไว้ค่อนข้างเยอะการที่ทำหนังเป็นหนังตลกร้ายแบบนี้เนี่ยแล้วมันเป็นหนังที่เสียดสีแล้วหนังลูกนี้นะผู้กำกับกับสตูดิโออ่ะต้องพาวเวอร์ดีในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเขารวบรวมนักแสดงมาได้เยอะมากนะอย่างแบบลีโอนาร์โดดิคาปิโอกับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มาริสตริปนะครับผมมีเคทแบนเชตโจนาฮิลมีมาร์กลอเรนซ์นะครับผมทิโมธีชาลาเมตรอนเพอร์แมนนะครับผมอุ๊ยเยอะการที่รวบรวมนักแสดงเหล่านี้ไว้ในภาพยนตร์เรื่องเดียวแล้วไอ้เหี้ยแม่งวางคิวกันทะวางคิวถ่ายกันได้ไงวะแต่ว่าภาพยนตร์นะบางทีถ้าเราไปดูอ่ะเราจะรู้อยู่ว่าอย่างรอนเพอร์แมนอย่างเงี้ยมาไม่เยอะมีซีนที่เข้ากับดาราที่ดังๆด้วยกันน่ะก็น้อยแทบจะนับฉากได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขามีการจัดการอยู่คุณไปดูแล้วจะเห็นเลยว่านักแสดงบางคนมาแล้วแบบว่าเหมือนได้คิวอาจจะไม่ตรงคนนั้นคนนี้ก็เลยไม่มีคิวที่เข้าฉากกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยผมว่าสนุกดีนะครับแล้วจิกกัดแสบแล้วแบบไอ้ลูกผมเอนจอยมากดอนลูกอัพอ่ะแล้วก็ถ้าใครกำลังจะดูดอนลูกอัพนะยังไม่ได้ดูนะดอนลูกอัพหนังมัน2ชั่วโมงกว่าตีกลมๆก็2ชั่วโมง20นาทีนะครับ2ชั่วโมง20นาทีเนี่ยระหว่างดูหนังเนี่ยเป็นหนังคอมเมดี้ด้วยหาอะไรทานระหว่างดูก็เพลินๆดีให้ผมแนะนำไหม
ผมแนะนำหนึ่งอย่างโอพัฟโอพัฟอร่อยใหม่รสเข้มกับซีเรียลโฮเกรนรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่พร้อมผงดับเบิลช็อกโกแลตและผงดับเบิลสตรอเบอรี่ให้คุณได้อร่อยแบบเข้มและข้นเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาสรุปโดยรวมนะครับผมดอนลุคอัพเป็นภาพยนตร์ตลกร้ายนะครับต้องพูดว่าตลกร้ายที่ผมรู้สึกว่าเชี่ยหนังค่อนข้างดีเปิดเรื่องมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นหนังวันสิ้นโลกอ่ะซึ่งปกติหนังวันสิ้นโลกอ่ะจะเล่าเรื่องที่จริงจังซีเรียสมีผู้กำกับหลายท่านพยายามทำหนังวันสิ้นโลกแล้วก็แป๊ก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 ผมมองว่าดอนลุคอัพเป็นหนังวันสิ้นโลกที่ไอ้ที่ดีแล้วก็เอ็นเครดิตซีน2ตัวนะครับอย่าลืมไปรอดูนะมีเอ็นเครดิตซีน2ตัวกรอดูก็ได้บางทีก็เบื่อๆนะถ้าไม่ใช่หนังซุปเปอร์ฮีโร่ก็ไม่เข้าใจว่าจะมีเอ็นเครดิตทำแปะอะไรนะครับแต่ว่าอ่ะพุ่มกับเขาใส่มาก็มี2ตัวไปรอดูแต่เป็นหนังวันสิ้นโลกที่มาในลุคของคอมเมดี้เป็นตลกร้ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบมากแต่ด้วยความที่เป็นสกิทคอมเมดี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มนะคือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ไม่ได้ยืนตรงกลางขนาดนั้นนะมันเป็นหนังที่ยืนอยู่ฝั่งนึงที่มองคนอีกฝั่งนึงว่าแม่งแบบคนส่วนใหญ่มันโง่ไงมันจึงเกิดเป็นอย่างนั้นเพราะสังคมมันมีแต่เรื่องโง่ๆไงคนมันมีแต่คนโง่ๆเลยสื่อเลยต้องเลือกที่จะเสิร์ฟข่าวโง่ๆให้คนโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือหนังมันจะมีมุมนี้อยู่ซึ่งผมมองว่ามันมีความเหยียดๆอยู่หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเซนซิทีฟหน่อยนะครับใครดูก็เปิดใจกว้างๆนะครับใจเย็นๆแล้วก็ลองดูหนังมันตลกนะครับแล้วเข้าใจได้แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องบทเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยผมให้ว่าสนุกดีครับเข้าท่าเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงแล้วผมให้ระดับ AA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  บวกเลยคือดีมากและอีกอย่างภาคไทยดีด้วยแต่ถ้าใครเป็นสายดูซาวด์แท็กอยู่แล้วก็ดูซาวด์แท็กไปครับเราเห็นลีโอนาร์โดดิคาปิโอเราเห็นเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์อะไรเงี้ยเราก็ควรได้ยินสำเนียงเขาเราก็ควรได้ยินเขาพูดเขาแสดงกันสดๆนะครับแต่บอกสำหรับคนที่อยากจะดูภาคไทยนะภาคไทยสนุกสนุกส่วนเรื่องการตัดต่อเรื่องโพสต์โปรดักชันอันนี้ผมขอให้ไว้ในระดับที่ไม่ค่อยชอบแล้วกันนะครับโอเคมันเป็นหนังตลกร้ายก็จริงอยู่แต่ว่ามูดของหนังอ่ะเหมือนกำลังดูสกิทวิดีโอใน YouTube โอเคเขาตั้งใจให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับผมอ่ะมันก็ต้องพูดกันตามมาตรฐานนะเนาะว่าทางที่ผู้กำกับเขาเลือกตอนนี้มันเปรียบเทียบมาตรฐานกับระดับภาพยนตร์ด้วยกันเนี่ยมันก็ยังดูแบบเฉยๆอย่างนี้ผมเฉยๆแล้วกันมันธรรมดามากเลยลุคแบบหนังอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนโดยรวมอ่ะผมก็จะขอให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ที่คือหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าพวกงานโปรดักชั่นพวกอะไรอย่างเงี้ยผมจะมองว่ามันอยู่ในขั้นแบบเฉยๆค่อนไปทางที่ผมไม่ชอบแต่ด้วยการที่หยิบยกการเสียดสีการเล่าเรื่องอะไรทำให้ผมรู้สึกแม่งแบบไม่เบื่อนะผมเอนจอยมากเลยผมบันเทิงมากกับการที่นักวิทยาศาสตร์2คนเนี่ยเปิดเรื่องมาเนี่ยอย่างกับหนังวันสิ้นโลกเลยเว้ยแล้วก็เล่าพอเข้าไปในเรื่องตรงกลางพระเอกต้องพูดว่าพระเอกนางเอกไหมพระเอกนางเอกก็ได้ลีโอนาร์โดกับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับผมเขาก็เอาข่าวนี้ไปเจอบังเอิญไอ้ฮีโร่จะแตกแล้วทำยังไงดีวะพอไปบอกใครเอ้าไอ้เหี้ยพวกมึงเป็นไอ้เหี้ยอะไรกันหมดเนี่ยกูเอาเรื่องโลกจะแตกโลกมันจะแตกไอ้สองตัวนั่นจะรักจะเลิกกันมึงสนใจอะไรโลกมันจะแตกคือถ้าโลกแตกเนี่ยไอ้พวกแม่งไม่ได้รักกันหรอกแล้วพวกมึงก็ไม่ได้สนใจด้วยมึงไม่ได้มีลมหายใจไปสนใจส้นตีนอะไรด้วยพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องพวกนี้นะหนังอ่ะพอมันเป็นแบดโจ๊กแบบนี้พอมันเป็นตลกร้ายแบบนี้เนี่ยการที่ขับมุมนึงให้มันเด่นชัดจนมันโอเวอร์อ่ะมันเหมือนเป็นหนังที่โอเวอร์แอคติ้งในจุดๆนึงอ่ะอันนี้หมายถึงวิธีการพรีเซนต์ของหนังนะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นมุมที่ผมมองว่าผู้กำกับเขาฉลาดเล่นในมุมของตลกร้ายทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังผมให้7ก็จริงแต่ว่าผมชอบมากนะหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนัง Netflix ส่งท้ายปี2021ที่เผ็ดใครยังไม่ได้ดูแนะนำไปดูนะครับผมถึงแม้ว่าดูผมสปอยมาก่อนแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหนังตลกร้ายนะสิ่งที่คุณไม่เห็นในคลิปนี้แน่ๆคือการแสดงมันมีการจิกกัดมันมีตลกจิกกัดเสียดสีในบริบทต่างๆในซีนในการแสดงในบทพูดในทุกๆอย่างของเรื่องอ่ะมันมีการจิกกัดเสียดสีแล้วเล่นกับตลกร้ายได้แบบไอ้เหี้ยแบบแทงใจแบบตึกตึกตึกต้องลองไปดูเองนะครับดูสปอยแล้วยังดูสนุกได้อันนี้หนอนหนังแม่งรับประกันเหมือนฟันธงอย่างเงี้ยนะครับโอเคขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับนี่โอพาฟนะครับผมเห็นซองเท่าหน้าเนี่ยซอง10บาทเท่านั้นนะมันจะมี2รสนะครับมีรสช็อกโกแลต
กับรสสตรอเบอรี่นะครับผมข้างในเขาจะมีผงช็อกโกแลตกับผงสตรอเบอรี่ให้คุณไปเช็คก่อนกินเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติให้มากขึ้นซอง10บาทเท่านั้นที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมลองแล้วอร่อยดีนะใส่กับนมก็ได้เป็นคอนเฟลกต์ไงกินตอนเช้าก็ได้และที่สำคัญคือเมื่อซื้อโอพัฟนะครับผมเก็บบิลไว้นะ240บาทเอาไปแลกเลยฟรีนะเอาไปแลกฟรีๆได้เลยนะครับผมที่โอพัฟอันนี้เป็นหมวกผ้าห่มนะหมวกผ้าห่มนะครับผมรูปน้องช็อกโกแลตและน้องสตรอเบอรี่นี่น่ารักปุ๊ล่ะ ขอบคุณโอพัฟมาณที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับและใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องนอนหนังโดยเฉพาะนะครับก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมาชิกนะครับถ้ามองไม่เห็นลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยนะครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ต้องไปหาก่อนนะครับว่าซิเปอร์เดอร์แมนเนี่ยมันฉายที่ไหนผมยังไม่ได้สัมผัสนะก็ลองไปหาดูว่าเอ๊ะซิเปอร์เดอร์แมนนี่มันฉายที่ไหนวะหนังเก่าเปล่าอาจจะเป็นหนังเก่าไม่เห็นในโรงแต่ยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ